วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอสวัสดีไปยังท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดสดธรรมสวัสดีไลฟ์หรือเป็นการทำงานในทุกวันพระที่คุณแม่อยากจะชวนพวกเราในนามของพุทธศาสนิกชนนะคะไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะในแต่ละประเทศเวลาอาจจะไม่เท่ากันแต่ลมหายใจแห่งสติที่เรามีอยู่ในปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราทุกคนค่ะท่านเคยมีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยไหมคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ถามตัวเองว่าเราตื่นขึ้นมาด้วยการกอดหัวใจของตัวเองอย่างอ่อนโยนยิ่งเฉพาะเวลาที่เราเหนื่อยนะคะทำงานมากความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายก็ต้องการพักวันโกนวันพักก็เหมือนกันค่ะเหมือนเป็นการเตือนในสังคมชาวพุทธว่าถ้าทำงานมาแล้วใน5วันมันเหนื่อยวันโกนก็เป็นวันที่ต้องหยุดทบทวนวันพระก็เป็นวันเริ่มสตาร์ทนะคะเหมือนรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนั่นเราจะเห็นว่าในทุกวันพระที่เสถียรธรรมสถานก็จะมีผู้คนที่เข้ามาที่อยากจะมีชีวิตที่อยู่เป็นถือเป็นวันถืออุโบสถหรือวันที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกได้ว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันพิเศษกว่าในวันอื่นๆเช่นงดการกินข้าวเย็นสุขภาพก็จะดีนะคะกระเพาะก็ไม่ต้องทำงานเยอะหรือว่าวันนี้เราอาจจะเพลาๆเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะอาจจะอยู่ในมิติของการที่จะรักษาศีลนะคะให้เรามีศีลที่เตือนให้เรามากกว่าศีล5ก็คือการไม่นั่งนอนอย่างเพลินหรือเมานอนในที่นอนอันนุ่มสบายแต่เป็นการนอนอย่างตื่นตัวทั่วพร้อมไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นก็เพื่อให้เราได้พักกระเพาะของเราบ้างหรือว่าเราฝึกที่จะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะออกสังคมแล้วเตือนตัวเองว่าเอ้ยการมีศีลมีธรรมเนี่ยมันทำให้เราสง่างามการที่เราไม่ใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกสะอาดขึ้นเหมือนเราเช็ดกระจกมีกระจกอยู่บานหนึ่งเช็ดบ่อยๆกระจกก็สะอาดถามว่าแล้วมันจะมีฝุ่นมาเกาะอีกไหมมันก็มีได้มันอยู่ในสังคมนะคะแต่ว่าเช็ดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเช็ดทุกวันก็สะอาดทุกวันก็ไม่ต้องไปโกรธสังคมโกรธโลกโกรธความไม่รู้ของใครมากมายที่เป็นอวิชชาตอนนี้คุณแม่จะถามว่ามีคนดูอยู่หรือเปล่าคะเพราะวันนี้เป็นวันโอ้333เมื่อวานนี้คุณแม่ทำงานอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะคณะแม่ชีคงเห็นอยู่แล้วแหละว่า2วันที่ผ่านมาคือวันที่4ที่5เราถูกเกาะโดยการทำงานของคณะสารคดีจากประเทศจีนนะคะซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าเขาก็เห็นการทำงานหนักของนักบวชสตรีนั่นแหละแล้วเขาก็มานะคะมาเพื่อจะเก็บว่าสิ่งที่มันเป็นจริงๆเนี่ยสังคมโลกจะได้รู้ว่าถ้าเขาอึดอัดขับข้องเหน็ดเหนื่อยอะไรเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งตอนนี้พี่น้องชาวจีนก็เรียกว่าเสถียรธรรมสถานเป็น second home เป็นบ้านหลังที่สองนะคะแล้วก็วันที่9ด้วยก็จะไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ไปดูว่าโอ้ก่อนที่จะเป็นเสถียรธรรมสถานเนี่ยมันเคยร้อนแรงอย่างนั้นแหละแต่ว่าความมั่นคงในธรรมของนักบวชสตรีในนามแม่ชีเนี่ยมันทำให้เราเป็นที่พึ่งได้นะคะเขาก็ติดตามผู้หญิงในโลกนี้ค่ะกลุ่มนี้แต่คุณแม่ยังไม่เปิดตัวแล้วก็สารคดีเรื่องนี้ก็จะไปออกที่ประเทศจีนนะคะเขาก็มีคนที่ดูของเขาอยู่แล้วราคาตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นร้อยล้านแต่เราเชื่อว่าถ้าคนไทยได้ดูการทำงานที่ผ่านมาเมื่อ2วันก็จะรู้อย่างลึกซึ้งขึ้นว่านักบวชไม่ได้สบายแต่นักบวชต้องให้และให้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่น่ารักก็ต้องให้เหมือนไม่อยากพูดด้วยก็ไม่พูดไม่ได้แค่แต่ต้องพูดยังไงให้ความไม่อยากมันหายไปแล้วก็ต้องสื่อสารกันอย่างมีศีลมีธรรมนั่นวันนี้เนี่ยถ้าหันไปมองใครที่ทำงานใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากเจอใครเลยคนนี้เจอแล้วรู้สึกอัปเซตน่ะก็ต้องหันไปเจอเขาหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ผูกเวรหมายมั่นต้องเจอยังไงก็ต้องฝึกต้องตื่นรู้ที่สำคัญที่สุดคือต้องรักตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองเป็นก็จะบอกว่าเราจะไม่เกลียดใครเพราะความเกลียดมันทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ใครทำให้เราเกลียด
แต่ว่าเพราะความเกลียดของเราทำให้เราทุกข์ฉะนั้นไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังคำพูดนี้จีจับเลยนะคะปึ้งคุณแม่บอกว่าเราไม่ได้พบกันครั้งแรกเขาก็เขาผู้กำกับเป็นคนทิเบตมาจากลาซาเขาเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วค่ะว่าการพบกันแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นการพบกันในทุกๆครั้งมันไม่ควรจะผูกเวรหมายมั่นจูตานซึ่งก็เป็นคนที่เขาก็มีแฟนคลับของเขาอะนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยให้ใครจุงมือได้มากคุณแม่เนี่ยแหละเป็นคนที่สามที่เขารู้สึกอยากให้จุงมือเขาคนแรกก็แม่เขาคนที่สองก็คือลูกเขาที่จุงมือเขาแต่เมื่อเข้ามาเขาก็เรียกคุณแม่มาม่านะคะเราก็ทำงานเหนื่อยมากเพราะว่านะตั้งแต่เสียงสัญญาณระฆังคุณแม่ตื่นก่อนแล้วแหละแต่ตอนที่ตีสี่ครึ่งเขาเดินตามคุณแม่ออกมาจากกุฏิแล้วก็เข้ามาเห็นคณะแม่ชีว่าทำงานกันเขาก็ยังแปลกใจว่าทำไมคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานทำงานกันได้อย่างมากมายแล้วก็ดูร่าเริงสงบนี่อีก2วันอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือปรุ่งนี้ก็อาจจะกลับมาเก็บรายละเอียดของพวกเราอีกครั้งนึงเพราะว่าเมื่อวันนั้นมันล้นแล้วจริงๆที่เขาไม่สามารถมาตามประทีปที่นี่ได้พี่ต่อก็บอกว่าเขาอาจจะมาไม่วันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะก็จะต้องให้เขาเก็บรายละเอียดที่เป็นคณะแม่ชีเพราะส่วนใหญ่ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ตามคุณแม่ละฉะนั้นวันนี้เรามีคนติดตามแล้วตอนนี้ตั้งประเด็นคำถามมาได้เลยว่าวันพระนี้เราอยากทำให้เราเกรี้ยงเกราในเรื่องอะไรที่เราเห็นเป็นจุดอ่อนของเราเรามีจุดอ่อนกันทุกคนโครงการนี้ชื่อกำจัดจุดอ่อนนะคะแล้วก็ส่งเสริมจุดดีมีใครอยากพูดไหมคะใครมีจุดอ่อนอันนี้ดูเบิกบานขึ้นเนี่ยโอเคไหมธรรมชาติบำบัดช่วยเราให้เบิกบานขึ้นไหมลูกอ๋อดีดีอย่าซึมนะถ้าซึมต้องสั่นผันพลังงานฟังคุณยายไม่ต้องเชื่อถ้ามันทำอะไรแล้วมันจมลึกลงไปเปลี่ยนพื้นที่เลยค่ะเปลี่ยนพลังงานเลยค่ะไปอยู่โหเสถียรก็มีที่เยอะนะที่เราจะไปออกกำลังกายเพื่อจะทำให้เหงื่อคือพิษเนี่ยออกมาโดยธรรมชาติบำบัดก็คือเราต้องเอ็กซ์ไซส์จนกระทั่งรูขุมขนมันเปิดแล้วพิษมันออกมาอย่างเช่นห้องเกลืออย่างเงี้ยวันสุดท้ายของวันที่เขาทำงานที่นี่คือวันที่4ใช่ไหมวันที่4ทุกคนก็เหนื่อยกันมากเลยเพราะนึกถึงตี3เขาต้องตื่นตี3คุณแม่ปรงผมตี4ระฆังตี4ครึ่งเขากล้องติดคุณแม่ตลอดไวเลสติดตัวตลอดสุดท้ายคุณแม่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเธออย่าเพิ่งกลับปิดกองแล้วเนี่ยฉันจะให้รางวัลก็พาเข้าไปในห้องเกลือเลยค่ะห้องเกลือใหญ่ตอนแรกเขาบอกเขาปิดกองแล้วเขารู้สึกเหนื่อยแล้วอะปิดกองแล้วก็สั่งทุกคนพักแล้วพอเข้าไปในห้องเกลือพอเห็นคุณแม่ทำสมาธิหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายอยู่กับการเหน็ดเหนื่อยของกายเนี่ยแต่ลมหายใจเบาละเอียดปานีตจูตางก็ถามว่าเขาต้องบังคับลมหายใจไหมเพราะเขาไม่ค่อยทำไม่ชินคุณแม่บอกไม่ให้เหมือนอาบน้ำไม่ต้องไปบังคับน้ำต้องไหลไปที่ไหนอาบน้ำได้เหมือนน้ำมันผ่านตัวเราแล้วเรารู้สึกเย็นให้เรากลับมาดูความรู้สึกไม่ต้องไปดูว่าน้ำไปตรงไหนน้ำมันเคยไปตรงนี้มันต้องไปตรงนี้ไม่ได้เราบังคับไม่ได้แต่เราให้กลับไปที่ความรู้สึกทันทีที่เราหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนความรู้สึกเราจะผ่อนคลายพอเขาทำเขาบอกอุ้ยเขาขอทำด้วยไอ้ผู้กำกับก็เลยขอวิ่งไปเอากล้องสรุปแล้วได้อีกตอนนึงค่ะแล้วทุกคนก็ผ่อนคลายหมดเลยก็ถือเป็นการเอาพิษออกแม้เวลาเราทำงานเนี่ยเราอย่าจมอยู่ที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดมันกักตุนพิษเกินไปให้ปล่อยออกเปิดประตูแล้วก็เวลาคืนลมหายใจออกเนี่ยถ้ามันอึดอัดมากจริงๆให้พ่นออกทางปากเลยค่ะยาวๆเลยค่ะหายใจเข้าเก็บออกซิเจนไว้นับ1 2 3ยิ้มหน่อยๆแล้วพ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆมันจะมีที่ว่างสำหรับลมหายใจเข้าที่ลึกขึ้นอันนี้ก็เป็นสมาธิบำบัดนะคะวันนี้ก็อยากมาบอกว่าเมื่อวันพุธที่แล้วไม่สามารถก็เพราะอย่างเงี้ยแหละค่ะไม่แก้ตัวนะคะนันทวันเขาก็ตัดเขาจะติดไวเลสอีกอันหนึ่งคุณแม่ก็มีทั้งล่ามที่อยู่ที่หูมันดัดมันเยอะไปมันเยอะพอมันเยอะมันต้องปลดออกบ้างก็เลยไม่ได้มาพบกับท่านในรายการทุกกระจายใจกระจายแต่ก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะมีคำถามว่าคุณแม่หายไปไหนให้นึกเลยค่ะมีอยู่สองเรื่องถ้าไม่ตายไปก็ต้องทำงานนะคะ
ฉะนั้นไอ้ที่หายไปเนี่ยก็ยังหันมาอยู่เนี่ยแสดงว่าก็ทำงานและทำงานมากกว่าเก่างั้นวันนี้ประเด็นก็คืออดีตจบปัจจุบันต้องประเสริฐที่สุดใช่เปล่าคะแล้วอนาคตเราก็ไม่ต้องแก้ตัวยืดกระดูกสันหลังนะคะหายใจเข้าให้รู้สึกได้ถึงลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนอย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้าของเราเมื่อเรายกโหนกแก้มขึ้นลมหายใจจะเข้าอย่างอ่อนโยนขึ้นลมหายใจออกสบายๆอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนผ่อนคลายหายใจเข้ารู้อ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้หายใจอีกครั้งปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะที่รู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดค่ะมีคำถามเข้ามาคุณแม่ก็อยากจะเริ่มต้นการตอบคำถามไปด้วยในขณะที่พวกเราไม่ต้องหลับตาก็ได้แต่ลืมตาทุกครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยให้กลับไปที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายนะคะตอนนี้คณะแม่ชีเรามีอยู่ทั้งหมดทั้ง2ที่เท่าไหร่คะ อ๋อบวชมาแล้วอีกหนึ่งนะคะค่ะก็ดีเดี๋ยววันที่9ก็เตรียมตัวไปที่หุบเขาเพื่อที่จะไปปลูกต้นไม้ใหญ่อีกประมาณสัก13ต้นมีต้นมะขามอายุเป็น100ปีต้นมั่งมีต้นสะเม็ดไกลใส่ไกลกลางโพปลูกแล้วใส่ปลูกแล้วไว้ปลูกต้นไกลใส่ไกลกลางนะคะก็อีก10กว่าต้นเพราะว่าตอนแรกว่าจะปลูกช่วงนั้นไม่มีน้ำแต่ตอนนี้น้ำมาแล้วโอ้เขียวขจีเขาเรียกอะไรนะคะปอเทืองใช่ไหมปอเทืองที่หวานไปโอ้เขียวมากงดงามส่งความรักไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยนะคะได้ข่าวว่าเคลียร์ไว้ทุกอย่างที่จะพร้อมในการถ่ายทำวันที่9อย่างงดงามเลยค่ะคณะวิชีจากทางนี้ก็จะไปเป็นเพื่อนอีกสัก30กว่าคนเนาะใช่ไหมค่ะคุณประวีณาค่ะอยู่ที่ตรงไหนล่ะเครียดเพราะอยากมีลูกอ้าวถ้าเครียดเพราะอยากมีลูกก็มีลูกเพื่อเราลูกไม่มาหรอกค่ะเด็กไม่บุญไม่มาแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มวันนี้เลยคุณประวีณาวันนี้วันพระนะคะวันพระที่เราจะกลับมาอาบน้ำล้างกายใจของเราให้สะอาดแล้วก็ตั้งสัจจะว่าถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเด็กมีบุญที่ปรารถนาจะมาเกิดก็ขอให้เด็กคนนั้นมาเกิดในครรภ์มารดาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้ลูกอย่างไม่เครียดเด็กก็สามารถเติบโตอยู่ในครรภ์ของแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปอีก9เดือนเขามีบุญจริงๆนะคะในโครงการจิตประภัสสรก็เดี๋ยวนี้เด็กๆที่คลอดมาแล้วก็มาเป็นแบ็คให้คุณยายเท่านั้นล่ะค่ะแม่พอลูกเลี้ยงแล้วโตแล้วไม่ต้องยุ่งกับลูกมากนะก็กลับมาเป็นทีมเวิร์กในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ของคุณยายมากมายที่ในที่สุดก็พูดว่าการภาวนาตอนช่วงที่มีลูกอยู่ในท้องนั้นเซลล์สมองของลูกเติบโตไปกับกุศลเซลล์ของแม่นี่มันช่างย่อความลำบากหายไปเลยคือมันสั้นลงที่การมีลูกก็ลำบากนะคะแต่ว่ามันไม่ลำบากนานเพราะว่าลูกแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะคุณจอยบอกว่าวันเดียวไปนั่งสมาธิได้ไหมคะได้ค่ะครึ่งวันก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่มันอิ่มเอมจริงๆ9นาฬิกานะคะคุณก็มาลงชื่อใน Spiritual Trip ในแต่ละวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พวก Day Camp เนี่ยค่ะเขาก็เริ่มมีการลงสอนแบบแทบจะเรียกว่าตัวต่อตัวเลยนะคะหรือว่ากลุ่มต่อคณะแม่ชี1ทีมที่สุดเลยคุณแม่กำลังจะขยายว่าถ้าก่อนเข้าก่อนออกพรรษาในเดือนสุดท้ายอาจจะให้ day and night สำหรับกรณีที่ใครอยากมาค้างคืนในวันนี้ค่ะวันโกนวันพระหรือวันพระมาอย่างเช่นวันนี้นะคะจะมีคนเข้ามาปฏิบัติอานาปานสติประมาณ135คนเท่าที่เขารายงานให้คุณแม่ทราบนะคะ135ชีวิตเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันศุกร์เสาร์
อาทิตย์เย็นๆก็กลับเหมือนออกจากที่ทำงานก็เตรียมเสื้อผ้ามาเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลับไปที่บ้านมานอนเสถียร2วันนะคะแต่ว่าถ้าใครมีมารยาทดีอันงามก็ช่วยกรุณาลงสมัครมาก่อนค่ะมันก็จะช่วยทำให้เขาจัดเตรียมที่พักไม่ว่าจะเป็นในธรรมสมหรือว่าในที่ปฏิบัติธรรมมันก็สะดวกสัปปายะส่งเสริมเกี่ยวกับการภาวนานะคะยินดีนะคะถ้าคุณจอยจะมาค่ะคุณวันทิพย์บอกว่าคุณแม่ตายไม่ได้นะคะคนนี้ฝังประจำตอนนี้ยังไม่ตายแต่รับปากไม่ได้ว่าจะไม่ตายนะคือจริงๆเมื่อเช้านี้ก็รู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็ถามตัวเองว่าเอการที่เราอยู่กับลมหายใจของเราได้แบบชนิดที่เราสั่งลมหายใจได้แล้วเราก็หายเหนื่อยได้เร็ววันนี้ทำรายการวิทยุเราน่าจะพูดเรื่องนี้เห็นไหมคะว่าความจริงของคุณแม่เป็นยังไงคุณแม่ก็พูดเรื่องนั้นแหละค่ะก็เหนื่อยกายนะเมื่อคืนนี้สองทุ่มครึ่งยังอยู่บนรถเลยค่ะออกจากอยุธยาไปปิดสุดท้ายเนี่ยแต่มันก็เราเหนื่อยนิดเดียวนะเราก็เห็นคนเนี่ยแบบโอ้โหแล้วก็ทำหนังกันนะคะก็ทำกันแบบเต็มที่เลยค่ะกองรวมแล้วเกือบ40คนนะคะเรากับจูตานเดินไปแล้วก็ไปเห็นพระพักของพระอริยธารามองลงมามันทำให้เราไม่หวั่นกลัวจะเหนื่อยขนาดไหนไม่กลัวเหนื่อยก็พักแป๊บเดียวเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจไม่ทำงานแบบตายทั้งเป็นนั้นขอบคุณนะคะตอนนี้ยังไม่ตายค่ะและแข็งแรงเพราะทำงานมากนะคะค่ะกล้องแพนไปทางอื่นก่อนได้มั้ยขอดื่มน้ำยะนางหน่อยเพราะว่ามันอายนะคะไม่ชี้ยิ้มเลยค่ะนี่เวลากล้องผ่านไปเธอก็ยิ้มทีหลังพอบอกขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะคะเธอก็บอกหนุ่มไมค์สองเลยค่ะคุณแม่ขาหนูพูดได้เธอก็พูดได้อยู่แล้วนี่ถามจริงๆเธอคณะไม่ชี้มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังไหมเนี่ยบวชมาหลายวันแล้วเนี่ยหรอกอะไปถามแม่ชีที่เพิ่งบวชวันที่แบบเข้าไปอยู่ในซีนหนังสิรู้สึกไงมาบวชอยู่2วันเอามารู้สึกยังไงจ๊ะแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีเจ้าค่ะชื่อแม่ชีบัวพันธุ์นะคะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นขอบใจมากวันนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกมีความอิ่มเอมประโมทลูกผู้หญิงบวชเนี่ยนะคะจูตานเขาบอกว่าเขาคิดว่าการบวชมันเป็นความเศร้าที่ผู้หญิงต้องทิ้งผมแต่วันนั้นเข้ามาเห็นการขลิบผมแล้วก็เห็นน้ำตาของความปิติเขาบอกโอ้ทัศนคติเขาเปลี่ยนเลยการบวชคือความปิติที่จะได้เกิดใหม่อย่างที่คุณแม่พูดเลยเพราะเขาก็เห็นว่าผู้หญิงที่กำลังถูกปลงผมเนี่ยมันมีออร่าขึ้นมาทันทีเมื่อกล้าทิ้งแล้วสิ่งที่เขาพูดอีกก็คือว่าก่อนเขาจะกลับเนี่ยเขาอยากให้คุณแม่คลิปผมเพราะก็ถือเป็นมงคลแต่เขายังไม่บวชนะเขาบอกแต่วันหนึ่งถ้าเขารู้สึกอะไรขึ้นมาแล้วเขานึกถึงที่นี่เขาจะมาบวชสัก9วันได้ไหมจากที่บอกว่าโอ้เขายังบวชไม่ได้หรอกเขาจะต้องมีลูกคนที่สองให้กับครอบครัวเขาเห็นไหมเขาว่าเป้าหมายมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันก็อยู่ว่าขณะนั้นเนี่ยเรามีสำนึกกับชีวิตของเราอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเตรียมตั้งรับไว้เลยนะคะเราอาจจะหนังก็จะฉายเดือนตุลานะคะเป็นวันชาติจีนที่มีครบ70ปีเขาบอกว่าหนังของเราจะเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยที่จะลอนช์ออกไปในวันเดือนตุลายังไม่ได้กำหนดวันเขากำหนดแล้วแต่คุณแม่จำไม่ได้แต่นั่นหมายความว่าถ้าคนจีนดูแล้วซาบซึ้งกับการบวชผู้หญิงเธออาจจะต้องแปลศีลเป็นภาษาจีนนะฮะแล้วก็คำขอบวชที่เป็นภาษาบาลีที่เขาจะเข้าใจนั่นก็เป็นโอกาสดีมากเลยถ้าเราสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้โดยวิธีการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสนักบวชก็ต้องทำสามอย่างนี่แหละค่ะมีความสุขให้ดูทำงานอย่างมีความสุขอย่าเจอนักบวชคนไหนทำงานไปด่าไปเขาจ้องถามว่าไปเป็นชาวบ้านมันเป็นชาวบ้านเป็นปุถุชนทำงานอย่างมีอุดมการณ์คือกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะทำให้ดู
มีความสุขให้เห็นว่าเรากวาดทิ้งอ่ะไม่ได้กวาดเอาแล้วก็เย็นให้สัมผัสไม่ชีพูดอะไรไม่เก่งไม่เป็นไรเลยแค่เย็นแต่ไม่ใช่เย็นแบบโง่ๆไม่แก้ปัญหานะเย็นแบบปัญหามีแก้ปัญหาปัญญาเกิดจึงเย็นกับการแก้ปัญหาไม่ใช่หนีปัญหาไม่ชีที่หนีปัญหาต้องไปอยู่กับปุถุชนก่อนแต่ถ้าไม่ชีที่ไม่สร้างปัญหาแล้วมองปัญหาเป็นความคมเนี่ยมันจะเริ่มไม่รู้สึกกลัวแล้วเพราะอะไรเพราะเรามีปัญญาในการแก้ปัญหาทุกเรื่องเลยนะคะคุณหมูบอกว่าจะปรับใจยังไงถ้าต้องทำงานท่ามกลางความขัดแย้งโดยไม่มีอคติทั้งสองฝ่ายคุณแม่ว่าเรามีความคิดเห็นต่างกันที่จริงคุณแม่อยากจะบอกว่ากลุ่มแฟนคลับจริงๆเนี่ยน่าจะเข้าไปใน Facebook ของเสถียรนะคะแล้วเขาจะมีคำพูดคือเราคนเนี่ยเห็นต่างได้อย่างเช่นเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเนี่ยแอดมินเอาคำสอนที่คุณแม่บอกว่าคนเราเนี่ยเห็นต่างได้นะเราไม่ต้องทำให้คนเห็นเหมือนกันถ้าเรายอมรับในความต่างได้เนี่ยเราจะเหมือนกันตรงเราสามารถที่จะเห็นความต่างเป็นความสามัคคีอะค่ะความต่างเนี่ยมันทำให้เราเห็นรอบรู้รอบรู้กว้างรู้ชัดเจนถ้าเราอยู่กับใครแล้วเขาต้องตามใจเราทุกอย่างเลยเราอาจจะไหลลงไปเราไม่แข็งแรงค่ะแต่ถ้าเราจะเข้มแข็งต้องมีคนรับคมเราเห็นต่างแต่ว่าไม่เกลียดโดยวินัยคือเราไม่เกลียดแล้วเราเข้าใจในความต่างนั้นเพราะคนอยู่ในคนละมุมคุณอยู่มุมนี้คุณเห็นอย่างนึงคุณอยู่มุมนี้คุณเห็นอย่างนึงถูกไหมคะเมื่อคุณเห็นสิ่งเดียวกันที่มันมีมุมของการเห็นต่างกันเนี่ยถ้าเราเปิดใจกว้างวางคติรับฟังความต่างของการเห็นที่ต่างเนี่ยเราจะเข้าใจสิ่งที่เรามองเห็นนั้นอย่างรอบรู้รอบรู้กว้างรู้ชัดเจนเหมือนเสถียรเนี่ยไม่มีใครเห็นเหมือนคุณแม่ก็ไม่เกลียดนะขัดใจได้นะแต่ถ้าเผื่อสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ดีกว่าคุณแม่อาจจะแชร์ประสบการณ์แต่ถ้าดีกว่าคุณแม่จะบอกขอบใจนะมุมนี้คุณแม่ไม่เห็นเลยอ่ะเธออยู่กับทุกวันเธอเห็นนี่ขอบใจมากนะเธอเห็นแล้วเธอได้แสดงความกล้าหาญในการที่จะแสดงทำให้เห็นว่าไอ้นี่สิ่งที่เธอเห็นยังไงเธอเข้าใจมันยังไงแล้วคุณแม่ก็จะได้อาศัยสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยลองเฝ้าสังเกตตามอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจนะคะคุณพีชบอกว่าชอบฟังเทศแต่เพื่อนว่าดัดจริตก็ดัดจริตหรือเปล่าเราอ่ะคุณพีชฟังเทศก็ฟังสิแต่ถ้าฟังเทศแล้วไปสอนคนอื่นแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไปสอนคนอื่นเขาก็คิดว่าเราไม่จริงดัดจริตก็คงเป็นภาษาที่เตือนให้เราสะดุ้งนั่นแหละแต่อย่าไปโกรธเขานะคะเราฟังเทศเราฟังใจเราเทศให้เราฟังทุกวันธรรมะเติบโตอยู่ในใจของเราเปลี่ยนแปลงตัวเราพูดอะไรที่ไม่เคยพูดมาก่อนแล้วเขาเริ่มฟังเราก็แสดงว่าเราแสดงธรรมเพราะเราบรรลุธรรมนะคะคนอื่นจะบอกว่าเราดัดจริตก็ขอบคุณที่เขาทำให้เราว่าเฮ้ยพูดอย่างทำอย่างหรือเปล่าในนี้ฟังธรรมแต่ยังริษยาคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ก็ลองไปขอบคุณเขาที่เตือนเราแล้วเราจะได้รอบคอบระมัดระวังในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรามากขึ้นนะคะสุจริตไว้ในกรรมทั้ง3ให้ใครว่าดัดจริตเราก็ดัดนิสัยของเราไปอย่างนี้แหละค่ะคุณดาวบอกว่าน้องสาวเครียดมากเพราะตั้งครรภ์แบบไม่ได้ตั้งใจเลิกกับผู้ชายก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะผู้ชายได้แล้วก็ไปแล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยมันเป็นแม่แล้วอะมันก็ฆ่าไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการที่จะต้องอยู่อย่างไรที่มีหน้าที่คนเป็นแม่เนาะก็มีหน้าที่แต่อย่าตั้งครรภ์แบบจิตคิดไม่ดีอย่าด่าพ่อให้ลูกได้ยินอย่าคิดไม่ดีกับผู้ชายที่จากไปเด็กอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นในอีกวันนึงมีเขาเป็นเพื่อนมีเขาเป็นคู่คิดของเรานะคะคุณทะนันยานะคะเวลามีคนพูดอะไรไม่เหมาะสมจะสวนกลับทันทีพยายามหลายครั้งแต่มันเป็นอัตโนมัติขนาดนั้นเชียวหรือคะก็จริงๆก็ทันทีที่เรามีภาวะที่มันจะพุ่งออกไปให้กลับไปที่ลมหายใจก่อนนึงลมหายใจเข้ามันอยากอ่ะพอลมหายใจออกความอยากมันค่อยๆเราคิดเร็วได้แต่พูดช้าลงหน่อยมิตรภาพยังเหลืออยู่ถ้าคิดเร็วพูดเร็วมิตรภาพพังก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะคำพูดก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะวันนี้คุณสุกัญญาถามเข้ามานะคะคุณแม่ขยับตัวนิดนึงค่ะ
คุณสุกัญญาถามว่าคนที่ยึดติดไม่วางทำอย่างไรดีคะเราก็วางเขาสิคะเขายึดติดไม่วางเราก็วางคนยึดติดที่ไม่วางนะคะแล้วเราก็มองเขามองเขายังไงคะก็มองอย่างที่เขาเป็นและใจไม่เป็นทุกข์เกิดอะไรขึ้นข้างหลังคุณแม่ล่ะคะจากหน้ากล้องมันขยับได้เนาะไม่คุณแม่เห็นกำลังไหวๆเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวให้ช่วยถ่ายทอดสดก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเขาไม่รู้เรื่องนะคะอ้าวหนูอ้อยหนูอ้อยบอกว่าหนูทำให้ใครคนหนึ่งโกรธเกลียดหนูรู้สึกเสียใจมากค่ะมันทำให้หนูทุกข์ใจหนูทุกข์ใจเพราะหนูเสียใจที่ทำให้เขาโกรธใช่ไหมหนูก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็ไปขอโทษเขาเมื่อใดที่เราให้อภัยตัวเองได้เราก็จะรีสตาร์ทใหม่กับคนคนนั้นได้นะคะให้ตั้งใจค่ะคุณวรินดาบอกว่าสามีเลี้ยงดูเราพ่อแม่เขาพ่อแม่เราแต่ไม่เคยบวชอยากถามคุณแม่ว่าทดแทนบุญโดยไม่บวชได้ไหมคะหมายถึงว่าทดแทนใครคะถามแทนค่ะก็มันก็มีวิธีการนะคะในการที่จะทดแทนบุญคุณก็มีทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าทางโลกก็ดูแลความเป็นอยู่นะคะสารทุกข์สุขดิบให้ท่านรู้จักที่จะมีชีวิตในช่วงที่เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วที่จะดูแลท่านแล้วก็ปฏิบัติไปกับท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราจะทำให้ใจของเราเนี่ยออกจากความเขาเรียกว่าห่วงใยยึดมั่นถือมั่นว่าใครเป็นของฉันเนี่ยคุณแม่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนการฝึกการบวชที่ใจทำไปวันหนึ่งเนี่ยถ้าเผื่อสามีเกิดมีความพร้อมอาจจะสักช่วง15วันนะคะอยากจะทดลองมีชีวิตที่จะไปบวชแล้วเราก็ดูแลตัวเองได้พ่อแม่เขาทราบซึ้งกับการบวชของลูกเขาเราก็เข้าใจคือบวชตลอดชีวิตเนี่ยมันคงยังไม่ได้เพราะว่ายังมีครอบครัวใช่ไหมคะแต่การบวชที่จะเป็นเหมือนการบวชที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติให้พ่อแม่ได้ชื่นใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมแล้วก็กลไกของการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงที่มันมีการขยับปรับเปลี่ยนเหมาะสมตามหลักการสัพพุทธิสธรรมค่ะก็อาจจะเรื่องบวชไม่บวชเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจมันการบวชกายยังไม่ได้บวชใจไว้ก่อนดีไหมคะค่ะตอนนี้คำถามมีอีกไหมคะตอนนี้คนดูอยู่สักเท่าไหร่600กว่าต้องคุยเข้ามาได้นะคะอีกหน่อยคุณแม่จะลองทำวิธีการโฟนอินเนาะแม่อย่าหาว่าน้าสอนเห็นไหมฮะรายการเขาโฟนอินเข้ามาแต่คุณแม่ว่าคุณแม่พอใจกับคนดูของเรามากเลยที่ทุกน้อยลงอะคือพอเราทำการปฏิบัติไปด้วยเราทุกน้อยลงคำถามน้อยลงการพูดคุยธรรมะมันก็จะมากขึ้นนะคะคุณอริยพรถามคุณแม่มาว่าเจอลูกน้องแข็งกร้าวโอ้ยมันก็หินรับมีดเราเลยเจอลูกน้องแข็งกร้าวเราก็ยิ่งต้องอ่อนโยนต้องให้อภัยพูดคุยแล้วก็จับมือเรียกจับเข่าคุยเลยเธอต้องการอะไรเธอต้องการความชัดเจนอะไรเธอไม่รู้อะไรแล้วเธอคิดว่าถ้าเธอรู้สิ่งนี้แล้วมันจะดีขึ้นยังไงอย่าไปมองมองมันเป็นทีมค่ะมันเห็นรับมีดจะคมขึ้นค่ะคุณสายชนบอกว่าอยากปฏิบัติแต่ดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์การดูแลแม่นะคะการดูแลแม่เหมือนการดูแลพระอรหันต์ในบ้านนะคะถวายงานตถาคตแล้วก็มีหลานชายติดสุราหนูจะอยู่อย่างไรไม่ให้ทุกข์คือติดทุกอย่างทุกหมดติดสุราติดเกมติดผู้หญิงติดการพนันทุกหมดถามหลานชายว่าเขาจะมีความสุขได้อย่างไรในกรณีที่เราคิดว่าเขาทำอะไรแล้วมันแบ่งเบาภาระของเราได้เสนอตัวเลือกให้เขาเลยค่ะเผื่อหลานชายอาจจะมีความสุขจากการได้เห็นคุณค่าในตัวเองที่เราได้มอบหมายให้เราก็จะได้ไม่ต้องแบกไว้แบกแม่แบกหลานแบกอะไรหนักทั้งนั้นวางในสิ่งที่แบกแต่ทำหน้าที่กับแม่เหมือนปฏิบัติธรรมดูแลแม่ที่เป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ตักเตือนหลานในฐานะของคนที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะก็ลองทำดูค่ะในกรณีที่คุณแม่มีพี่ต่อเขียนคำถามมาเป็นระยะคุณแม่จะสลับนะคะว่าใครเคยติดอะไรบ้างใครเคยติดผู้ชายยกมือขึ้น
ถ้าขาดแล้วฉันจะตายมีไหมยกมือขึ้นค่ะนี่อย่าเกินไปนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบติดอะไรก็ทุกข์ละติดลูกก็ทุกข์เพราะลูกไม่ใช่ลูกไม่ดีนะทุกข์จริงติดกินอร่อยพอมันไม่อร่อยก็ทุกข์เห็นไหมแม้กระทั่งออกกำลังกายหักโหมแบบติดออกกำลังกายก็อาจจะกลั่นไปเลยก็ได้ฉันติดอะไรทุกข์ทั้งนั้นนะคะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมในวันพระเนี่ยคุณแม่ว่าประเด็นนี้ก็ดีนะเอามาพูดกันว่าดูซิว่าเราติดน้อยลงหรือเปล่าเราทำอะไรที่เราเคยทำแล้วเราต้องทำอย่างนี้แหละถ้าวันนี้ไม่กินกาแฟเวลานี้อย่างงี้อยู่ไม่ได้เรียกว่าติดกาแฟนั่นก็นะคะสุราเมรยมัชฌะมันไม่ได้หมายถึงว่าเหล้าอย่างเดียวนะคะติดอะไรก็เรื่องนี้แหละค่ะถ้าไม่กินกาแฟนี่ไม่ได้เลยมันจะตายเราไม่กินดูแล้วดูซิมันจะตายเพราะมันไม่กินกาแฟดูไหมนะดูขำนะคะเรื่องจริงค่ะเราเคยอยู่คอร์สธรรมชาติบำบัดครั้งแรกนะคะอายุรเวทจากอินเดียมาเขาบอกลองดูเถอะครับแล้วเราก็ถึงได้รู้ว่าโอ้ไม่เกิน7วันเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยถูกตัณหาหลอกความอยากหลอกเราทุกเรื่องอยากเป็นคนดีเราก็ถูกหลอกนะอยากเป็นคนดีติดดีเขาบอกว่าให้ทำดีแล้วปล่อยดีเขาไม่ได้บอกให้ทำดีแล้วติดดีไอ้ติดดีนี่แหละค่ะทะเลาะกับคนไปทั่วไอ้คนดีที่ติดดีนะคะชี้คนอื่นไม่ดีหมดไอ้นี่มันก็ทุกข์เนาะใช่ไหมฉันดีแกไม่ดีมันก็เกิดมานะความเปรียบเทียบทำดีแล้วต้องปล่อยดีค่ะเราก็ดีแบบที่เราไม่เบียดเบียนมีศีลมีธรรมของเราแต่เราไม่บอกว่าดีของฉันดีกับดีของเธอเนี่ยเรียกว่าติดดีอันนี้ก็เรื่องคำว่าติดเนี่ยก็มีเยอะติดสวยติดสวยถ้าไม่สวยออกจากบ้านไม่ได้อันนี้ก็เห็นใจอยู่นะฮะพวกราคะจริตกินอะไรต้องอร่อยเนี่ยราคะจริตแต่งตัวต้องสวยก็แค่สะอาดเหมาะสมรู้กระบวนการของการทำสัพพุริสธรรมแบบมีสังคมที่เราต้องไปเขาบอกว่าวันนี้งานแต่งงานเขาใช้โทนสีสมมุตินะคะสีครีมเราไปขาวเชียร์ดูเราเป็นเจ้าหญิงในงานเลยนี่มันก็ติดอัตราตัวเองเนี่ยค่ะงั้นติดอะไรก็ทุกข์อะค่ะอย่าติดเลยมาเสถียรต้องมุมนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่มุมนี้ไม่ได้มาอันนี้ก็บ้าแล้วมุมไหนก็ได้ค่ะวันนี้เด็กอนุบาลมันมามันอาจจะเอามุมที่เราอยากสงบไปเป็นเมื่อความสนุกสนานของเขาเพราะว่าเขาเอาอาหารมาถวายคุณยายจริงไหมคะก็มาแล้วก็ไปไอ้เราไปจัดการเขาเนี่ยไม่ได้ฉันติดความดีบางทีไปบังคับลูกก็ไม่ได้เมื่อวานนี้คุณแม่เล่าให้ฟังอัยลาเขาก็งอนนะฮะคือจีนจะมายังไงเขาไม่สนใจเขาไม่ได้เป็นคนที่จะต้องสนใจจีนแต่เขารอว่าเมื่อไหร่คุณยายมาแล้วคุณยายก็ไม่ได้มารถคุณยายก็นั่งเรือใช่ไหมคะเขาก็แบบเหมือนสะบัดก้นสะบัดหางสะบัดงวงสะบัดงาของเขาไปตามนะพอคุณยายขึ้นมาเขาก็มานะคะแล้วสักแป๊บหนึ่งคทักก่อนคทักก็เอาหัวมาชนเรียบร้อยแล้วก็สะบัดก้นปุ๊บก็อัยลาทำงอนเหรอเนี่ยติดอะไรแล้วก็เสียใจกับเขาก็ยิ่งกับคนอีกงอนแล้วก็ว่ายน้ำไปเลยนะทำเป็นไม่สนใจเราไอ้ฟิล์มเขาก็เรียกมาๆไม่ฉันเล่นตัวพอตัวอื่นมาอาบน้ำคุณแม่ก็ไปทักอันนี้กล้วยไม้อันนี้ดอกขจรอันนี้ทักไปพอเราหันมามาเชียเสนอหน้ามาเชียมันเด็กขี้อิจฉามาเหมือนดันตัวอื่นป้ายฉันคนโปรดเนี่ยค่ะแม้กระทั่งช้างมันยังมีติดเลยนะตัวใหญ่ใจเด็กจิ๊ดเดียวจูตานเขาเลยถามว่าตัวใหญ่แล้วใจมันต้องเป็นยังไงคะบอกว่าตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเขาบอกโอ้คุณแม่ให้ข้อมูลเขาเยอะมากเลยเดี๋ยวเขาต้องไปย่อยอีกเยอะเลยนะคะแต่พอเราสัมภาษณ์เขาพูดได้ดีมากแสดงว่าเขาเป็นคนฉลาดมากเขาจับประเด็น
เขาจับประเด็นเขาเอาประเด็นไปลองฝึกดู1คืนเขาขอพักเลยว่าเขาขอเอาประเด็นที่คุณแม่พูดเนี่ยไปลองปฏิบัติพอเช้ามาคำถามเขาเปลี่ยนเลยค่ะเห็นไหมคะว่าธรรมะมันต้องเปลี่ยนแปลงเราได้อันนี้ให้เราฝึกนะคะถ้าเรามีธรรมะเราอยู่ในยูนิฟอร์มของนักบวชแต่เราไม่เปลี่ยนสันดานเราเลยงี้มันก็เปลี่ยนแต่เสื้อผ้าละค่ะอันนี้เราก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะต้องเคารพตัวเองค่ะคุณสิริวิมลไปปฏิบัติธรรมกับเด็ก4ขวบได้ไหมคะ4ขวบถ้าเข้าห้องน้ำได้มันไปโรงเรียนได้ก็ได้ค่ะเขาก็ต้องช่วยตัวเองได้ในระดับนึงเด็ก4ขวบในเสถียรก็เรียกว่าอนุบาลอนุบาล2แล้วก็มาปฏิบัติกันนะคะค่ะต่อไปคุณเหมียวเราไม่ได้บวชชีเป็นคนถือศีล5ธรรมดาจะนิพพานได้ไหมคะคือถ้าถามว่าเราไม่ได้บวชนะคะแต่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในระดับศีล5เนี่ยเราจะได้โสดาบันโสดาบันคืออะไรคือคนที่ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสสักกายทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ผิดวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในกฎแห่งกรรมเราไม่แล้วนะคะเรามีศีล5บริสุทธิ์เราถอดถอนสักกายทิฏฐิโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันไม่มีของฉันไม่มีพื้นที่ฉันอย่างเงี้ยค่ะไม่มีกายใจของฉันทุกอย่างมันเกิดเป็นกระบวนการของการอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นถ้าเข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้วเราไม่มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในกฎแห่งกรรมไม่ศีลัพพตปรามาสไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายเหมือนแม่ชีบางคนเนี่ยงมงายถ้าต้องอย่างนี้ต้องท่านี้ต้องบางทีเนี่ยมันถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมันต้องเปลี่ยนนะคะนั่นเราจะเห็นว่าถ้าศีล5บริสุทธิ์ละราคะได้เร็วจะเอ๋บ๊ายบายกับราคะได้เร็วบรรเทาโทสะได้เร็วไม่ตีอกร่ำให้ถึงความลืมหลงไม่เหมือนอัยรางอนอยู่นานนะฮะงอนก็งอนจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะเมื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคุณก็เข้าสู่สุปฏิปันโนในระดับอริยะบุคคลเบื้องต่ำไม่นิพพานค่ะแต่เข้าสู่พระรัตนตรัยเบื้องต่ำก็ปฏิบัติต่อไปอีกราคะได้เต็มที่เลยไม่มีแล้วทำงานอย่างไม่มีราคะโทสะน้อยเบาบางโมหะเบาบางก็เข้าไปสู่การทำงานที่เป็นนะคะต้องมีศีลมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นกว่าจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาและพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องหมดจดจากราคะโทสะโมหะค่ะต่อไปคุณกรุณาเอาป้ายให้ตรงค่ะดีค่ะลูกจิรัตนะคะบอกว่าเลิกดื่มเหล้าแต่เพื่อนน้อยลงจะทำอย่างไรให้สุขอย่างยั่งยืนคุณไม่ได้สุขเพราะคุณมีเพื่อนน้อยลงหรือมากขึ้นแต่คุณจะสุขเพราะคุณมีตัวเองเป็นเพื่อนมีสติปัญญาเป็นเพื่อนค่ะสุขยั่งยืนเลยค่ะหายใจอย่างมีสติเพื่อนข้างนอกมันก็เป็นองค์ประกอบถือเป็นสังคมนะคะแต่ถ้าสังคมมันน้อยลงมันไม่มีพาเพื่อนไปไหลไปสู่ความต่ำแล้วมีตัวเองเป็นเพื่อนเบรกตัวเองได้คุณจิระคุณก็จะเป็นคนที่มีตัวเองเป็นเพื่อนถ้ามีเพื่อนเยอะแต่ไม่มีตัวเองเป็นเพื่อนก็อันตรายนะคะถ้าอยากยั่งยืนก็ขอให้ละวางความกลัวที่มันจะต้องออกจากสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เคยแต่พอมันเคยได้สักครั้งหนึ่งมันจะอาจหาและแข็งแรงค่ะคุณฮันนี่ถามว่ารักกันแต่พ่อแม่ห้ามเพราะเราเป็นทอมกีดกันการคบหาคำถามคือคุณฮันนี่เป็นทอมพ่อแม่ห้ามอะไรห้ามทอมรักทอมฉันเคยเห็นแม่ชีฉันเป็นทอมเยอะนะก่อนบวชนะแต่ตอนมาบวชแล้วบอกว่าเธอต้อง accept คือยกเว้นนะตอนบวชนะแล้วสึกออกไปแล้วก็อยากจะไปเป็นทอมก็ไปเป็นทอมที่ดีแต่ตอนบวชเป็นทอมไม่ได้ก็ห้ามนะคุณแม่ก็คือถ้ามองว่าการบรรลุธรรมไม่มีเพศคือเวลาลูกไม่มีความสุขมันรักใครก็ไม่มีความสุขที่ได้รักแล้วก็คนที่เขาบอกว่ามีความละเอียดอ่อนทั้งอารมณ์และความรู้สึกอย่างเช่นคนที่ไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองจะเลือกเพศไหนเนี่ยพอมันเกิดอะไรขึ้นมันยึดถือมันจะฆ่ามันจะอะไรกันก็ต้องระวังคือความรักมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่การยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่รักเป็นของฉันเป็นปัญหาจริงไหมใครเคยเป็นทอมแล้วเลิกทอมแล้วยกมือขึ้นก็ไม่ต้องไปนะคือก็มันก็มีวิธีการนะฮะ
ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคนที่เข้าใจมีคนที่แคร์เรามีคนที่เห็นเราเป็นที่หนึ่งเป็นพิเศษจริงๆแล้วขอโทษนะการบรรลุธรรมไม่มีเพศไม่ต้องไปมีเพศอะไรเพศหญิงเพศชายเพศสมณะทอมดี้อะไรคุณแม่ก็เรียกไม่ถูกเด็กมันเก่งคุณยายไม่เอาละรู้สึกเหนื่อยความรักที่มันทำให้แบกถือเอาชนะเหนื่อยความรักก็แค่มีความสุขที่ได้รักจบเคารพสิ่งที่ตัวเองกำลังทำหน้าที่นะคะแล้วก็พ่อแม่ก็คงห่วงเราแหละต้องไปดูพ่อแม่เขาเลยนะทอมนะอย่ารักแต่ผู้หญิงอย่างเดียวต้องไปรักพ่อแม่ด้วยนะจ๊ะค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่จะอยู่ในช่วงสรุปแล้วนะคะเพราะว่าคณะแม่ชีก็จะต้องฉันเพลวันที่14นี้เรายังบวชกันมีคนรับสมัครมากี่คนแล้วคะรับสมัครบวชคนค่ะแต่มีโทรมาเรื่อยๆจะมีโอเคตอนนี้ยังรับอยู่ไหมคะรับอยู่งั้นใครที่อยากจะบวชนะคะเป็นการทดลองใช้ชีวิตบวชสัก9วัน15วัน1เดือนช่วงในพรรษานี้เนี่ยเรายังบวชกันในวันเสาร์ที่14นะคะอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นว่าเราทำได้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วเมื่อเราทำแล้วบวชแล้วสึกแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราได้เนี่ยไปละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่สุขภาพไม่ดีนะคะธรรมชาติบำบัดเนี่ยตอนนี้เต็มหรือยังคะวันที่24 25 26 27โอเคนะคะถ้าใครสนใจเรื่องสุขภาพที่จะทำให้เรากลับไปเคารพธรรมชาติในตัวเรากินอยู่อย่างคนแข็งแรงได้ก็สมัครธรรมชาติบำบัดมาในวันที่24ถึง27นะคะคำถามยังมีอยู่คุณแม่ขออนุญาตตอบพวกนี้นะคะในช่วงธรรมะสวัสดีค่ะก็จะเป็นช่วงที่มีไลฟ์สไตล์พวกนี้ใครเป็นดีเจจ๊ะยังไม่ได้แจ้งมานะคะเอาละค่ะวันนี้เรามีโอกาสจะได้ขึ้นไปถวายเทียนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะใครวันเกิดวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์อยากจะถวายอะไรก็เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเราจะมี10ชุดนะคะแล้วถือเป็นการทำงานซึ่งก็มีคนที่จองในพรรษาเนี้ยเป็นชุดๆเลยเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขคุณแม่ก็มีคนป่วยไข้อยู่อีกหลายคนที่เราจะต้องตามประทีปอ๋อเรื่องที่มีคนขอเรื่องเกล็ดเลือดเนี่ยได้ประกาศไปแล้วหรือยังลูกรู้ไหมคะว่าต้องการเกล็ดเลือดอะไรคุณแม่อยู่ที่กองถ่ายเห็นมีหลานที่จะต้องเปลี่ยนเม็ดเลือดขาวขัดกระดูกไขกระดูกเต็มแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพี่ต่อลองดูนะคะว่าเราจะช่วยได้ยังไงเพราะว่าเป็นหลานแต่ว่าได้ภาวนาแล้วแต่จำไม่ได้ชื่อคุณติ๊กติ๊กหรืออะไรนะคะที่บอกว่าต้องการใช่ไหมนะถ้าใครมีเลือดที่อยากจะให้ก็ติดต่อมาในอินบ็อกซ์ของเราเลยนะคะและตอนนี้คนที่มาเสถียรเนี่ยตอนนี้ที่มาแรงเลยคือเรื่องหินเกลือแต่เกลือเนี่ยดีจริงๆนะคะคุณแม่มอบให้จูตานกับผู้กำกับไปเขากราบแล้วกราบอีกเพราะว่าอายุของเกลือเนี่ย250ล้านปีไอ้ผลึกเกลืออันเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดโดยธรรมชาติจริงๆค่ะไม่มีเคมีเลยจากพื้นทะเลที่ถูกดันขึ้นมาเป็นภูเขาเกลือเนี่ยแล้วอายุถึง250ล้านปีเอามากลั้วคอเอามาดื่มในเวลาที่เราเพียหรือว่าเอามาปรุงอาหารแช่เท้านะคะขัดตัวสครับอะไรเนี่ยก็มีมากมายเพราะว่ามีคนบริจาคที่จะให้คุณแม่เนี่ยช่วยทำภูเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็คิดว่าเรากำลังจะมีถ้ำเกลือใหญ่อีกถ้ำหนึ่งที่ภูเขาโพธิสัตว์ก็เลยได้สิ่งนี้คุณแม่คิดว่าอันนี้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เกี่ยวความร่วมมือนี้มาหรือแม้แต่จีเนี่ยนะคะต้องเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าพอเราเริ่มที่จะหล่อพระอริยธาราท่านก็เกี่ยวคนที่มีศรัทธาเพราะผู้กำกับจีนคนนี้ศรัทธาต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มากแล้วตอนนี้เราต้องศรัทธาในตัวเราเองที่เราใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ถ้าเราศรัทธาในคุณธรรมที่เราใช้อยู่เราก็จะช่วยคนอื่นทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ตอนที่ยืนอยู่ที่พระพักตร์พระอริยธาราองค์ใหญ่จุตานบอกว่าพออยู่ตรงนี้เห็นสายตาของท่านหนูรู้สึกไม่กลัวเลยบอกนั่นแหละค่ะ
คือเราเห็นอย่างมีปัญญาเพราะปัญญามันจะทำให้เราไม่กลัวเพราะตอนนี้เนี่ยเราได้เข้าไปเห็นที่โรงหล่อแล้วว่าองค์สำริดที่หล่อเมื่อวันที่15ก็งดงามมากนะคะเดี๋ยววันที่31ตุลาคมพบกันตอนนี้ใครเปิดปฏิทินไว้เลยค่ะลงไว้เลยว่า31ตุลาคมช่วงเช้าของวันที่31ตุลาคมจะหล่อส่วนที่เป็นยอดสูงที่สุดขององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะคะพบกันในวันที่31ตุลาคมวันอินเตอร์เนชั่นแนลทาราอวอร์ดใครสนใจเกลือตั้งแต่เกลือซองเล็กๆ20บาทมาเข้าห้อมเกลือก็เป็นการเข้าที่แบบโอ้ถ้าคุณไปซื้อบริการอย่างนี้คุณต้องจ่ายหลายสตางค์เราก็แค่เพียงใครอยากทำค่าน้ำค่าไฟหรือว่ากินน้ำมันต้องกินเกลือแบบต้องกินน้ำก่อนที่จะเข้าไปในห้องเกลือนะคะก็ทำบุญตามที่คุณมีความพร้อมหลายคนก็มานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมาเลือกดูเอาไปมอบให้กับแม่โดยเฉพาะแม่ที่แบบภูมิแพ้เด็กที่ภูมิแพ้เด็กที่แบบมีความรู้สึกว่าผิวเป็นสะเก็ดเงินหรืออื่นๆคุณแม่ว่าเกลือมันมีแร่ธาตุจำนวนมากนะคะแล้วก็มีตั้งแต่ซองละ20บาทเอาลงไปใช้ดูไปแช่เท้าดูจนกระทั่งเขาขายเป็นกิโลค่ะเขาก็ชั่งกิโลนะคะอย่าเรียกว่าขายเลยถือว่าทำบุญเราจะเอาไปทำร่วมบุญเลยค่ะในการสร้างภูเขาโพธิสัตว์แล้วถ้าท่านใดที่อยากจะเขียนแผ่นทองที่จะหล่อพระอริยทาราวันที่31ตอนนี้ก็เริ่มแสดงความจำนงเข้ามาได้แล้วนะคะคุณแม่จะถ่ายรูปให้ดูเป็นระยะว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ที่โรงหล่อนั้นเนี่ยมันงดงามตามท้องเรื่องจริงๆนะคะก็ขอบพระคุณมากสำหรับวันนี้ในวันพระขอให้เราขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมีลมหายใจแห่งสติอลักขาจิตตามลมหายใจตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเห็นความรู้สึกคุณแม่ให้คีย์ไว้3อันนะคะรู้ลมหายใจเฝ้าดูเวทนาคือความรู้สึกเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะถ้าเราเห็นว่ามันมาแล้วไปจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของความรู้สึกได้เราจะกลายเป็นคนที่ไม่จมอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์และความรู้สึกได้คุณสามารถอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกและอยู่กับโลกอย่างเปื้อนโลกนะคะวันนี้วันพระขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสอย่างนี้หายใจแล้วมีความสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญ